รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับไปดูราคาทองคำครับราคาทองคำวันนี้ปรับลงไปรอบเดียวลงมา50บาทตั้งแต่เช้าและยังคงไม่ขยับขยื่นไปไหนนะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท12สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท12สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองที่ฮ่องกงยังคงทรงอยู่ที่ 1,086 เหรียญต่อออนซ์ส่งผลทำให้ราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,000 ท่วนราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ18,100ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ18,500บาทต่อ1บาททองคำนะครับปรับลงไปรอบเดียว50บาทตั้งแต่เช้านะครับส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลังจากปิดตลาดครึ่งวันเช้าปิดตลาดครึ่งวันเช้าดัชนีบวกไป5จุดด้วยกันนะครับพอมาถึงช่วงบ่ายนะครับดัชนียังคงเคลื่อนไหวไม่ไปไหนไกลมากนักนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ยังบวกอยู่นะครับยังยืนอยู่ในแดนบวกนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก6จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,438 จุด 1,438 จุดดัชนีบวก6จุดมูลค่าการซื้อขาย 24,405 ล้านบาทโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1หุ้นจองน้องใหม่วันนี้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกบริษัทอาซิฟ่าจำกัดมหาชนราคาจอง3บาท70สตางค์ราคาผ่า1บาทอาซิฟ่าทำอะไรเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้ามีบริการวิศวกรรมเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและรับหรือถอนโรงไฟฟ้าด้วยนะครับหุ้นจองน้องใหม่จากราคาจอง3บาท70สตางค์ล่าสุดราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่7บาทกับอีก5สตางค์สูงกว่าราคาจอง3บาท35สตางค์อาซิฟ่าจำกัดมหาชนหุ้นจองน้องใหม่ซื้อขายอันดับ1อันดับที่2เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน179บาทปรับตัวลดลงมา1บาทอันดับที่3ปตท.จำกัดมหาชน319บาทบวก1บาทอันดับที่4เป็น CPOผู้บริหารร้านสะดวกอิ่ม 7-Eleven 48บาท75สตางค์บวก1บาทและอันดับที่5เป็นหุ้นของ Advanced Info Service หุ้นที่หลายต่อหลายสำนักชี้มือมาเลยว่านี่เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสวยนะครับ Advanced ซื้อขายอันดับ5 245บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีและล่าสุดครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.5% นะครับหลังจากมองว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2และแนวโน้มทั้งปีจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับมองว่าไตรมาส2แล้วก็แนวโน้มทั้งปีเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากธุรกิจด้านท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่กำลังจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมอยู่ที่ 1.5% นะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อแต่ว่าช่วงนี้สดตรงไปที่ท่านนี้ครับ
กรรมการผู้จัดการของคุณจองน้องใหม่วันนี้เข้าตลาดเป็นวันแรกบริษัทอาซีฟ้าจำกัดมหาชนคุณไพบูลย์อังคณากรกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณไพบูลย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่กังวลเท่าไหร่สำหรับการเข้าตลาดในช่วงนี้แต่พอเห็นราคาเข้ามาแล้วสูงกว่าจองค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆไหมครับคุณไพบูลย์ก็ดีครับคิดว่าไม่เซอร์ไพรส์นะครับคิดว่าหุ้นของเรามีพื้นฐานนะครับแล้วเราก็เป็นผู้นำอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าครับครับครับแล้วก็ผู้จองหุ้นก็ให้การตอบรับอย่างดีครับครับช่วยตอกย้ำหน่อยว่าอาซีฟ้าจำกัดมหาชนแม้ชื่อจะเป็นคล้ายๆอาหรับเนี่ยแต่เจ้าตัวยืนยันแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับตกลงทำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับคุณไพบูลย์ครับผมก็เราก็เป็นผู้นำนะครับในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับบริษัทเราเองนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้คุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานนะครับที่สูงนะครับซึ่งเราก็ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทชั้นนำของโลกนะครับคือ Schneider Electric นะครับมาผลิตและจำหน่ายในเมืองไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทเรามีทีมงานบุคลากรวิศวกรและช่างฝีมือนะครับที่ทำงานร่วมกันกับบริษัทอย่างยาวนานนะครับมีความพร้อมที่จะรองรับในการผลิตสินค้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีพันธมิตรนะครับซัพพลายเออร์ที่ดีนะครับลูกค้านะครับและผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการหรือจะเป็นพวกแบบผู้ควบคุมงานนะครับซึ่งเรารู้จักกันมานานนะครับแล้วก็มีสายสัมพันธ์มีความสนิทสนมชิดเชื้อกันอย่างเป็นอย่างดีครับครับนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นธุรกิจหลักๆและก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์หลักๆของอาซีฟ้าก็คือครับผมเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนอกจากสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอื่นๆและเห็นว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมที่ต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับคุณไพบูลย์ครับก็เนื่องจากบริษัทเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็มีคุณภาพนะครับรวมทั้งเรามีทีมงานวิศวกรนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆมากมายนะครับครับเราก็ได้บูรณาการสินค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญนะครับนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรนะครับแล้วก็รวมทั้งการบริการอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการหลังการขายสินค้าที่เราติดตั้งนะครับส่งมอบให้กับลูกค้าไปนะครับทั่วประเทศเราก็ไปดูแลบำรุงรักษานะครับอัปเดตโมดิฟายต่างๆให้กับลูกค้าของเราเป็นอย่างดีครับครับครับคุณไพบูลย์ช่วยคุยให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าแล้วแนวโน้มเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายทั้งสวิตช์บอร์ดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะเป็นยังไงคุณไพบูลย์ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถ้ามีการใช้ไฟฟ้าที่ไหนนะครับก็จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความหลากหลายนะครับก็ใช้อยู่มากมายนะครับครับสำหรับเมื่อกี้โทษทีนะครับสำหรับคำถามนะครับก็คือเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนะครับเนื่องจากแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยนะครับเรากำลังจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากมายนะครับใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายโอกาสของบริษัทรวมทั้งการลงทุนภาครัฐเกี่ยวกับการคมนาคมสื่อนะครับสื่อสารนะครับอันนี้ก็รวมทั้งศูนย์ Data Center นะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็ถูกติดตั้งอยู่ในโครงการเหล่านี้นะครับก็โอกาสของบริษัทนะครับก็คงเป็นไปตามอุตสาหกรรมนะครับที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมากมายครับครับเอาละเปิดโอกาสให้คุณไพบูลย์ฝากไปถึงผู้จองซื้อหุ้น IPO แล้วก็บรรดาผู้ลงทุนทิ้งท้ายซะหน่อยเชิญครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ลงทุนนะครับที่ตอบรับแล้วก็ซื้อจองซื้อหุ้นของบริษัทนะครับในราคาที่จะเรียกว่าเหนือคาดก็ไม่ได้นะครับเรายินดีแล้วเราก็มั่นใจนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสนะครับในอนาคตนะครับทีมงานและบุคลากรของบริษัทนะครับรวมทั้งผมด้วยก็คงจะตั้งใจนะครับทุ่มเทบริหารงานนะครับเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นครับตามที่เราเคยได้พูดและสัญญากันเอาไว้นะครับ
ครับเอาละครับนี่คือหุ้นจองน้องใหม่อาซีฟ้าจำกัดมหาชนกับผู้บริหารที่พูดน้อยแต่อาจจะต่อยหนักทำงานเก่งนะครับคุณไพบูลย์อังคณากรกุลขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณไพบูลย์ครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับได้บรรยากาศสดๆนะครับกับหุ้นจองน้องใหม่อาซีฟ้าจำกัดมหาชนวันนี้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหุ้นเป็นวันแรกนะครับราคาจอง3.70 บาทราคาในกระดานยังอยู่ที่7.05 บาทสูงกว่าราคาจอง3.35 บาทนะครับต้องดูกันยาวๆนะครับแต่การที่หุ้นเข้าเทรดเป็นวันแรกแล้วราคายังอยู่เหนือจองได้ก็ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยก็แล้วกันแต่ในการลงทุนต้องมองยาวๆต้องดูกันยาวๆนะครับ